กดตัวสั่นหนูเล็กก่อนบ่ายโดนพนักงานสนามบินซักสีหน้าพูดจาไม่ดีใส่ทำเอานักแสดงอารมณ์ดีอย่างหนูเล็กภัทรวัตรดีหรือหนูเล็กก่อนบ่ายออกอาการหัวร้อนขึ้นมาเลยทีเดียวค่ะหลังเจอพนักงานสนามบินแห่งหนึ่งทำกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมใส่ล่าสุดหนูเล็กก่อนบ่ายได้ออกมาโพสต์ระบายความอึดอัดตันใจผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเคยโดนกันไหมคะพนักงานซักสีหน้าพูดจาไม่ดีขึ้นเสียงเหมือนเราไปด่าพ่อแม่เขาพอเราบอกว่าเรามาใช้บริการสนามบินเราก็จ่ายเงินมานะพูดดีๆก็ได้พนักงานคนนั้นก็บอกอ๋อเข้าใจผิดแล้วคุณไม่ได้จ่ายเงินให้เราเราเลยบอกโอเคขอโทษที่เข้าใจผิดแต่คำตอบแบบนี้มันใช่หรอมีใครรู้บ้างว่าถ้าอากาศยานเขาจ้างคนพวกนี้มาทำอะไรกันแน่ใครรู้บอกหน่อยนะคะจะได้เข้าใจและคาใจมากนอกจากนี้ยังเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมว่าครั้งแรกในชีวิตที่สั่นทั้งตัวทั้งตี